สวัสดีครับครับผมแม็กกาโมเกมแคสเตอร์ผมนะครั้งนี้ก็อยู่กับโปรเจกต์ Five Nights at Freddy's Sister Location อีกเช่นเคยครั้งนี้ผมไปได้ของหลุดมาครับผมนะหรือที่ผมเคยแปลในคลิปแคนเซิลว่าเป็นของหลีกครับผมนะก็คือของที่หลุดมาก่อนที่ตัวเกมจะออกเว้ยแต่ว่าไม่ใช่ภาพหลุดครับผมนะแต่เป็นเสียงในเกมที่หลุดออกมาก่อนที่เกมจะถูกปล่อยครับผมเนี่ยเป็นเสียงของไอ้ตัวถ้าดูจากเนื้อหาที่ผมได้ยินมาเสียงนี้จะเป็นของไอ้ตัวบาโลล่าที่ทุกท่านชอบเรียกกันครับผมไอ้ตัวหุ่นนักบัลเล่ซึ่งผมไปเจอมาเว้ยโคตรหลอนครับผมนะก่อนอื่นถ้าเราจะมาดูว่าเราจะหาไอ้เสียงนั้นยังไงก่อนอื่นผมต้องแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับเว็บ void.com ครับผมนะ void.com ถ้าที่ผมรู้รายละเอียดของเว็บนี้ก็คือมันจะเป็นเว็บที่พวกนักพากย์เสียงต่างๆไม่ว่าจะโฆษณาหรือว่าพากย์เสียงให้เกมตัวละครต่างๆจะมาเอาเสียงตัวเองมาลงไว้ในเว็บนี้เพื่อที่จะให้คนที่อยากจะเอาเสียงพวกนั้นมาใช้ทำกิจการอย่างคนที่อยากจะให้เอาเสียงนี้ไปใช้โฆษณาก็ติดต่อคนได้ใน void.com ผมนะพวกนักพากย์ก็จะอัดเสียงตัวเองไว้เป็นตัวอย่างมาไว้ในเว็บนี้แล้วคนที่อยากจะใช้งานเสียงนั้นเขาก็จะจ้างไอ้คนๆนั้นที่เขาได้ยินเสียงอยู่ในเว็บนี้ครับผมเป็นเว็บที่คนต่างชาติเขาใช้หางานกันโดยใช้เสียงของตัวเองvoice.com โอเคครับผมทุกท่านก็จะถามว่าเฮ้ยพี่แล้วมันเกี่ยวอะไรทำไมเราต้องมารู้ด้วย voice.com อะไรหรือเว็บเสียงนักพากย์แล้วยังไงอะประเด็นคือเราไม่จำเป็นต้องรู้จักเว็บนี้หรอกครับผมนะถ้ามันไม่มีคนชื่อนี้อยู่ครับผมคุ้นชื่อเขาไหมครับสกอตต์คาร์ตันซาลาโดเท็กซัสยูไนเต็ดสเตทชื่อนี้คุ้นคุ้นกันหรือเปล่าชื่อคุณสกอตต์นั่นเองครับผมนะแล้วมันหมายความว่ายังไงล่ะที่มีชื่อคุณสกอตอยู่ใน void.com นั่นหมายความว่าคุณสกอตมาใช้งานบริการนักพากย์ที่อยู่ในเว็บนี้แล้วเราถามว่าแล้วเขามาใช้งานนักพากย์ไปทำไมคำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวครับผมนะก็คือคุณสกอตจะใช้งานนักพากย์พวกนี้เอาเสียงพากย์ต่างๆของนักพากย์พวกนี้ไปใส่ในเกม Five Nights at Freddy's Sister Location นั่นเองโอ้โหผมเจาะมาจนเจอจนต่อของเว็บนี้ผมนะคุณสกอตมาแอบซ่อนตัวอยู่นี้เพื่อที่จะมาจ้างให้นักพากย์ต่างๆมาพากย์ให้เกมของตัวเองที่นี่ครับผมและดูครับผมนะรายชื่อพวกนี้ก็คือรายชื่อของคนที่มาร่วมงานกับคุณสกอตครับผมนะเขาก็คอมเมนต์ต่างๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นคอมเมนต์บอกขอบคุณที่ร่วมงานและก็ชื่นชอบในการร่วมงานคุณสกอตท่านที่ผมลองอ่านคร่าวๆผมนะเนี่ยคอมเมนต์ภาษาอังกฤษพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการขอบคุณที่ได้ร่วมงานคุณสกอตคาร์ตันและดูรายชื่อทั้งหมดนี้ก็คือคนที่มีเสียงพากย์หมดเลยผมนะดูความเยอะของมันดีครับนั่นหมายความว่าสกอตที่ต้องจ้างงานนักพากย์ค่อนข้างจะเยอะมากทีเดียวทีนี้เรารู้แล้วว่าคุณสกอตมาจ้างเสียงนักพากย์จากในเว็บนี้เป็นจำนวนมากแล้วถามว่าเราจะได้อะไรส่วนใหญ่แล้วคนที่ทำงานนักพากย์ให้กับพวกบริษัทถ้าเกิดบริษัทเขาไม่อนุญาตเขาจะไม่ให้เอาเสียงที่ไปพากย์ให้เขาอ่ะมาปล่อยไว้นะผมนะแต่ว่าผมเจอมาอันนึงมีอยู่คนหนึ่งในนี้ดันทะลึ่งเอาเสียงที่ตัวเองอัดไว้ในเกมไฟนะ Every Sister Location มาลงที่นี่ครับผมนะมีแค่คนเดียวนะคนอื่นผมไม่เห็นผมไปละครเข้าไปดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดกดชื่อของคนนักพากย์คนนั้นเราจะสามารถเข้าไปดูข้อมูลของเขาได้แล้วกดที่เดโมเราก็จะเห็นดีครับผมนะมันจะมีตัวอย่างเสียงให้ดูแต่ว่าผมไปเจอคนนึงมันมีตัวอย่างเสียงของเกมไฟนะ Every Sister Location ที่ผมไม่รู้ว่าคุณสกอตเขาอนุญาตให้ปล่อยป่ะนะแต่ว่ามันมีอยู่เว้ยทำให้ผมได้ยินเสียงในเกมนั้นก่อนใครเพื่อนคนนั้นก็คือนักพากย์ที่มีชื่อว่าไมเคิลมอสตรงนี้ครับผมนะเธอก็เขียนว่าเป็นลูกค้าที่ดียินดีด้วยที่ได้ทำงานร่วมกันไปในทางเดียวกันหวังว่าจะได้ทำงานกับคุณสกอตอีกครั้งนี่คือเพลย์พูดอย่างนี้พอเรากดเข้าไปที่ชื่อเธอปุ๊บเมื่อเรากดชื่อเธอเข้ามาเรากดที่เดโมครับผมนะนี่แล้วก็จะเจอกับตัวอย่างของเสียงเธอนี่ตัวอย่างพวกนี้พวกบริษัทก็จะมาฟังแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดเสียงมันเหมาะก็จะจ้างเธอไปพากย์ให้อะไรอย่างนี้และเราลองเลื่อนมาจนถึงตัวอย่างของเธอที่เขียนขั้นต้นว่าฮอร์เลอร์เกมดอครับผมนะเกมฮอร์เลอร์ตุ๊กตาของเกมฮอร์เลอร์นี่คือตัวอย่างชื่อตัวอย่างเสียงเขื่อนนี้ครับผมและคิดว่ามันจะเป็นอะไรได้อีกครับเฮ้ยจากนี้ไปทุกท่านจะได้ฟังเสียงที่หลุดออกมาก่อนเกมจะออกครับผมน่าผมน่าจะเป็นเสียงของเบลล่าลองฟังกันให้ดีแล้วผมจะแปลให้ทุกท่านฟังว่ามันพูดว่าอะไรบ้างได้ยินแล้วจะหลอนนะผมมาฟังเสียงหลุดนี้กันเลยWhy do you hide inside your walls when there is music in my halls? All I see is an empty room, no more joy, an empty tomb.
It's so good to sing all day, to dance, to spin, to fly away. Is someone there? Is it time for the show? I can hear someone creeping through my room. Perhaps not. และนั่นคือตัวอย่างของเสียงที่หลุดมาจากเกมไฟในแอร์บินิติเตอร์ครับผมนะเป็นไงหลอนสิผมฟังครั้งแรกผมยังขนลุกเลยหูคนพากย์ที่เขาพากย์ได้โคตรหลอนนะผมนะแล้วอย่างที่บอกไปว่าผมคิดว่าเนี่ยเป็นเสียงของบาโลล่าตัวหุ่นยนต์นักเต้นที่อยู่ในเกมภาคใหม่ Final Fantasy The Location ทีนี้เรามาฟังคำแปลกันบ้างผมได้จดเนื้อร้องมาแล้วนี่คือเนื้อร้องของเพลงนี้ผมนะผมจะมาแปลเนื้อร้องท่านฟังว่าไอ้ที่เมื่อกี้เขาพูดไปเขาพูดว่าอะไรบ้าง Why do you hide inside your wall ทำไมเธอถึงซ่อนอยู่ในกำแพงของเธอเหรอ When there's music in my hall ตอนที่มีเพลงอยู่ในห้องโถงของฉันและก็ร้องเพลงต่อ All I see is empty room ที่ฉันเห็นอยู่ก็มีแค่ห้องเปล่าๆ No more joy and empty tomb ไม่มีความสนุกอีกแล้วมีเพียงโลงศพที่ว่างเปล่า It's so good to sing all daymันดีนะที่จะร้องเพลงทั้งวัน To spin, to dance, to fly away เพื่อที่จะหมุนเพื่อจะเต้นและก็บินผ่านไปนั่นแหละครับคือทำให้ผมว่าทำไมผมถึงคิดว่าเสียงนี้คือเสียงของเบลโลล่าเพราะไอ้การสปินน่ะก็คือการเต้นแบบหมุนน่ะก็มีแต่นักบัลเล่ที่จะหมุนเล่นเต้นแบบสปินใช่ไหมล่ะแต่นั้นผมจะคิดว่าเนี่ยคือเสียงของบาโลล่าผมนะและก็มีเสียงมันพูดผมนะ Is someone there มีใครอยู่ตรงนั้นเหรอ It is time for the show นี่ถึงเวลาที่จะแสดงแล้วเหรอแล้วก็มีเสียง I can hear someone creeping through my room perhaps not ฉันได้ยินเสียงใครแอบเข้ามาในห้องฉันนะเอ๊ะหรือว่าไม่ใช่รวมกันก็จะร้องประมาณนี้มั้งทำไมเธอถึงซ่อนในกำแพงตอนที่เพลงฉันอยู่ในห้องโถงที่ฉันเห็นมีแต่ห้องธรรมดาไม่มีความสนุกอีกเลยมีเพียงโรงศพที่ว่างเปล่ามันดีนะที่จะร้องเพลงตลอดทั้งวันเพื่อที่จะหมุนแล้วก็เต้นแล้วก็บินออกไปมีใครอยู่ตรงนั้นเหรอนี่ถึงเวลาที่จะแสดงแล้วหรือเปล่าฉันได้ยินเสียงใครแอบเข้ามาในห้องฉันนะหรือว่าไม่ใช่นี่คือที่แปลเป็นภาษาไทยครับผมเป็นไงครับหลอนใจปลาโอ้โหแล้วเสียงแม่งหลุดมาได้ผมมีเพียงคนเดียวที่ทำเสียงหลุดมาผมไม่รู้ว่าเธอจงใจหรือว่าเผลอลงแต่ว่านี่แหละครับคือเสียงของหนึ่งในตัวละครที่จะมีเสียงพากย์ในเกม Final Fantasy Freddy Sister Locationและที่สังเกตได้ก็คือทุกท่านลองเห็นรายชื่อพวกนี้แล้วทุกท่านรู้เลยไหมครับผมนะมันบอกอะไรเราจำนวนของคนพากย์ที่มาคอมเมนต์ขอบคุณคุณสก็อตพวกนี้คือคนพากย์ที่มาคอมเมนต์ขอบคุณคุณสก็อตดูรายชื่อพวกนี้ดิครับแม่งโคตรเยอะใช่ไหมครับดังนั้นมันบอกอะไรเราได้มันบอกเราว่าเกม Five Nights at Freddy's Sister Location จะเป็นเกมที่มีคนพากย์มากที่สุดในบรรดา Freddy ทั้งหมดครับผมนะเพราะติดแล้ว Five Nights at Freddy's แทบจะไม่ต้องใช้เสียงพากย์เลยนะแต่ดูจำนวนคนพากย์ที่คุณสก็อตมาทำงานด้วยผมนะรายชื่อนี่เพียบเลยครับผม 10-20 กว่าคนน่ะที่จะมาพากย์ใน Five Nights at Freddy's Sister Location ถามว่าทำไมต้องใช้คนพากย์เยอะขนาดนั้นเป็นอะไรที่น่าลุ้นใช่ไหมครับผมนะโอเคครับผมก็จบไปแล้วสำหรับการแอบมาดูคลิปหลุดเสียงหลุดจากในเกมที่ยังไม่ทันปล่อยของบาโลล่าเป็นไงครับทุกท่านหลอนกันใช่ไหมล่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe Share แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกระจายผมสร้างสรรค์ผลงานที่จะไปผมนะแล้วก็ถ้าเกิดมีโปรเจกต์อะไรที่มาอัปเดตก้าวหน้าถ้าผมไปเจออะไรเดี๋ยวจะเอามาแกล้งเพิ่มผมนะก่อนที่เกมจะออกมาไว้เจอกันใหม่ครับผมแบ็คกับแคทเตอร์สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนฝูงWhy do you hide inside your walls when there is music in my halls? All I see is an empty room, no more joy, an empty tomb. It's so good to sing all day.To dance, to spin, to fly away. Is someone there? Is it time for the show? I can hear someone creeping through my...